ตอนนี้นะครับเราอยู่ในบ้านหลังที่พิเศษมากๆหลังนึงนะฮะที่นี่เป็นบ้านพักตากอากาศในภูเก็ตนะครับบ้านหลังนี้ราคา300กว่าล้านและผมอยากจะเริ่มจากวิวของบ้านหลังนี้ก่อนเลยครับที่นี่คือ Avadina Hills by Anantara ครับเป็นบ้านพักตากอากาศสุดหรูแบบ Branded Residence จากเครือ Minor Hotels นะฮะซึ่งที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทที่ชื่อว่า Anantara Layan Phuket Resort ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ170ไร่นะครับที่ตั้งอยู่บริเวณหาดลายันภายในนี้นะฮะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนโรงแรมอนันตรากับโซนบ้านพักตากอากาศที่เรียกว่า Residence นะครับก่อนหน้านี้เราเคยพาทุกคนไปดูลายันเรสซิเดนซ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทนี้มาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วสามารถกดดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่วันนี้จะพามาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า Avadina Hills นะฮะซึ่งที่นี่เป็นเรสซิเดนซ์เหมือนกันแต่เป็นเฟสใหม่ที่เกิดมาทีหลังในปี2021นะครับบ้านพักของที่นี่มีทั้งหมด14หลังและที่ดินของบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีขนาดประมาณ2ไร่เลยนะฮะในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยระดับ 2,000 ถึง 3,000 กว่าตารางเมตรใหญ่มากทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นของเขาก็เริ่มที่ประมาณ350ล้านบาทวันนี้เราจะไปเดินทัวร์บ้านของที่นี่กันครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่นเราจะเริ่มพาทัวร์บ้านหลังนี้ตั้งแต่บริเวณทางเข้าของเขาเลยนะฮะบ้านหลังนี้เป็นวิลล่าหมายเลข9นะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าที่นี่เขามีอยู่ทั้งหมด14หลังใช่ไหมมันยังเหลืออีกบางหลังนะที่เขายังไม่ได้ขายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือหลังนี้นะครับดังนั้นใครที่อยากได้เป็นเจ้าของก็ต้องมาดูหลังนี้ก็พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ 3,281 ตารางเมตรนะครับใหญ่มากๆนะฮะเป็นหนึ่งในบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดที่จะพาทัวร์เลยนะครับแล้วก็ 3,281 ตารางเมตรเนี่ยคือมันเป็น build up area ก็คือเขานับรวมพวกลานจอดรถหรือระเบียงหรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดนะครับส่วนขนาดที่ดินจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ไร่บวกลบนิดหน่อยนะครับและราคาขายของบ้านหลังนี้อยู่ที่369ล้านบาทนะครับโหอีกนิดนึงก็370ล้านแล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนของทางเข้าของตัวบ้านนะครับซึ่งเขาทำออกมาสวยมากเลยนะแล้วก็ดีไซน์มันจะออกแนวแบบโมเดิร์นมินิมอลหน่อยญี่ปุ่นหน่อยนะครับตรงนี้เขาจะมีแบบกันสาดใช่ไหมแล้วก็ปลุกด้วยไม้สักหมดเลยนะครับทำผนังเป็นหินนะฮะแล้วก็จะทางเข้าอยู่ตรงนี้เวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอกับวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับคือวิวตรงนี้มันก็จะเป็นวิวทะเลของภูเก็ตนะแล้วเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี้ยมันขึ้นมาอยู่บนภูเขาเนี่ยมันจะมองเห็นวิวออกไปได้ไกลมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้มีอยู่ทั้งหมด4ชั้นแต่เวลาเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเราจะเข้ามาที่ชั้น4ก่อนนะครับเพราะว่าตัวบ้านมันสร้างอยู่บนสโลปหลังจากเข้ามาชั้น4ปุ๊บเราก็จะเดินลงบันไดไปชั้น3ชั้น2ชั้น1ต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงบันไดตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพราะผมจะขอพาดูพื้นที่ชั้นบนสุดของตัวบ้านก่อนชั้นบนสุดของตัวบ้านโดยปกติก็ต้องเป็นห้องนอนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ได้วิวดีที่สุดในบ้านตรงนี้จะมีห้องนอนใหญ่อยู่2ห้องนะครับขนาดพอๆกันแต่เดี๋ยวเราจะขอพามาดูหนึ่งในห้องนอนของที่นี่นะครับภายในห้องนอนนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะให้ดูก่อนเลยคือการตกแต่งของเขานะครับวัสดุที่เขาชอบใช้มากเลยนะคือไม้สักทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นพื้นนะครับผนังหรือว่างานฝ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นไม้สักธรรมชาติหมดเลยนะซึ่งดูแล้วสวยงามเข้ากันมากๆแล้วก็อยากจะให้ดูทางฝั่งนี้ที่มันเป็นผนังกระจกรับวิวนะครับที่เป็นผนังกระจกยาวต่อเนื่องเลยแล้วก็เราจะมองเห็นวิวออกไปได้ไกลมากเลยนะครับเพราะว่าด้านมุมตรงนี้มันจะเป็นแบบมุมที่กระจกมันต่อเข้ามาหากันพอดีภายในฟังก์ชันของห้องนอนเนี้ยมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากคือส่วนของเตียงนอนกับส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยมันจะรวมกันเป็นห้องสตูดิโอห้องใหญ่ๆห้องเดียวเลยนะครับแต่มันมีรายละเอียดดีเทลที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกคือเราจะไม่เห็นผ้าม่านใช่ไหมครับเพราะว่าผ้าม่านเนี่ยเขาเอามาหลบอยู่ในกล่องตรงนี้ครับนี่เขาบิวอินตู้มาเพื่อเก็บผ้าม่านซ่อนเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งเขาจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราเห็นผ้าม่านเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมากองอยู่ตรงมุมห้องมันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มันจะมาบดบังวิวที่มันสวยงามด้วยดังนั้นเขาเลยเอาผ้าม่านไปซ่อนเก็บไว้ในผนังด้านข้างแล้วก็ปิดกล่องไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้มันจะดูงานเนี๊ยบขึ้นมากเลยอย่างที่สองคือบริเวณชายคาที่อยู่ด้านนอกของตัวห้องนะครับที่เขาจะทำเป็นกันสาดแล้วก็กลุ่มด้วยไม้สักตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆคือมันจะเริ่มจากข้างนอกแล้วไล่ต่อเนื่องเข้ามายังข้างในนะฮะ
ผ่านกล่องม่านตรงช่องแอร์นี้ก็ยังเป็นไม้อยู่ซึ่งเขาทำแบบนี้ให้ดีไซน์มันดูต่อเนื่องกันตั้งแต่ข้างในออกไปยังข้างนอกนะครับและส่วนที่3เนี่ยคือระเบียงครับพอเราเปิดประตูออกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับระเบียงที่เขาไม่ใส่ราวกันตกนะฮะมันจะเป็นระเบียงเล็กๆที่เราสามารถออกมาเยินรับลมรับแสงได้รอบๆตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น reflection pool คือมันเป็นสระน้ำตื้นๆนะครับตรงนี้ไม่ได้ให้ลงไปเล่นน้ำนะฮะแต่ว่าคือเขาใส่น้ำตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้มันเกิดเงาสะท้อนแล้วเวลาแสงมันตกกระทบเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ของไลติ้งที่มันสะท้อนขึ้นมาในห้องทำให้ห้องมันดูมีมิติมากขึ้นครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยต่อมานะครับเราจะเดินพาเข้ามาในห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องนี้ก็ขนาดใหญ่สะใจเลยนะทุกคนมีฟังก์ชันทุกอย่างที่เราต้องการนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูคือนี่ครับชาวเวอร์บ็อกซ์คือเขาทำชาวเวอร์บ็อกซ์มาขนาดใหญ่แบบใหญ่มหึมามากอ่ะทุกคนตรงนี้จะมีส่วนของชาวเวอร์นะฮะมีเลนชาวเวอร์ข้างบนแล้วก็เอาอ่างอาบน้ำเนี่ยใส่เข้ามาไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนเปียกหมดเลยใช่ป่ะดังนั้นเราก็สามารถอาบน้ำทั้งในอ่างอาบน้ำหรือในชาวเวอร์เนี่ยไปพร้อมๆกันได้แล้วข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแบบเข้ามุมที่มองเห็นวิวสวยๆข้างนอกด้วยแล้วเขาใช้เป็นมูลี่ไม้ในการแบบบังสายตานะครับทำให้ตรงเนี้ยฟิลมันจะแบบดูญี่ปุ่นสวยงามดีนะครับสไตล์การตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับมันจะเป็นแนวโมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับเส้นสายของบ้านหลังนี้มันจะดูแบบเรียบๆนิ่งๆหน่อยนะฮะเขาชอบใช้เส้นแนวนอนแล้วก็วัสดุอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะทุกคนคือไอตัวแผ่นหินแกรนิตอันนี้นะครับที่เขาจะทำเป็นลายลูกฟูกเขาทำพื้นผิวให้มันดูแมตมันจะด้านๆหน่อยแล้วผมว่ามันเป็นตัววัสดุที่สวยดีให้ texture ที่มันแตกต่างแล้วมาเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นให้กับบ้านหลังนี้ดีมากเลยนะครับแล้วเดินมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับพาร์ทที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับนั่นก็คือสระว่ายน้ำอันนี้นั่นเองนะฮะสระนี้นี่จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญของบ้านหลังนี้เลยนะแล้วก็มันเป็นสระขนาดใหญ่ที่จะเป็นสระแบบ Infinity Edge ด้วยนะครับเราสามารถมาว่ายน้ำเล่นตรงนี้แล้วก็มองออกไปด้านนอกเนี่ยเห็นวิวทะเลที่มันสวยงามมากนะครับยิ่งเวลาช่วงเย็นๆที่แบบพระอาทิตย์กำลังจะตกแบบนี้คือแบบเป็นมูดมันจะชิลมากอะบรรยากาศมันดีมากเลยนะครับแล้วข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบพูลเด็กที่เราสามารถเอาพวกเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์มาตั้งเอาเดย์เบสมาวางแล้วก็มานอนเล่นอาบแดดบริเวณนี้ได้นะครับที่อยู่ติดกันกับสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีห้องอยู่2ห้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นเป็น living room นะครับซึ่งเขาก็จะวางเป็นโซฟาชุดขนาดใหญ่เอาไว้นะครับไม่ได้ให้นั่งดูทีวีแต่โซฟาจะหันออกไปมองวิวทะเลที่สวยงามนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้อง dining area นะครับตัวห้องรับประทานอาหารเนี่ยทุกคนเขาจะสามารถใส่โต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโต๊ะขนาด10ที่นั่งแต่ความจริงเราจะวาง12ที่นั่ง14ที่นั่งนี่ก็ใส่ได้สบายๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าที่นั่งไม่พอเนี่ยตรงนี้เราสามารถสไลด์กระจกเปิดออกได้ใช่ไหมแล้วด้านนอกก็จะมีแบบเป็นศาลาที่แบบวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบเอาท์ดอร์ได้อีกชุดนึงด้วยนะฮะดังนั้นรวมพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันสามารถรับแขกแบบ 30-40 คนน่ะสบายๆเลยนะทุกคนและบริเวณด้านในสุดของห้องกินข้าวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชุดครัวนะครับชุดครัวนี้จะเป็นของยี่ห้อไลท์นะฮะนำเข้าจากเยอรมันนะทุกคนตัวครัวเนี่ยมันจะหน้าตาดูโมเดิร์นหน่อยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะวางเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์ขนาดใหญ่ที่มีเตาไฟฟ้าวางอยู่ตรงนี้รวมถึงที่ดูดควันที่มันสามารถป๊อปอัพขึ้นมาได้นะฮะเป็นที่ดูดควันแบบฝังแล้วก็เราสามารถทำอาหารตรงนี้แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่แบบเราสามารถเสิร์ฟอาหารตรงนี้ได้ใช่ปะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Cooper Bush นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเตาอบใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้จะมี Espresso Machine แล้วก็จะมีตู้แช่ไวน์ด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็นแค่ครัวโชว์เฉยๆนะฮะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีครัวไทยอีกชุดนึงที่แบบเอาไว้ทำอาหารจริงจังซึ่งจะอยู่ด้านหลังประตูบานนี้ขอเปิดเข้าไปให้ดูตรงนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาเราจะมาเจอกับครัวไทยที่เป็นครัวขนาดใหญ่มากเลยนะทุกคนเราจะเห็นว่าเขาใส่มาเป็นชุดครัวสแตนเลสที่แบบเป็นอินดัสเทรียลเกรดอ่ะสามารถใช้ในร้านอาหารได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเตาไฟฟ้ามีหม้อทอดมีเตาไฟฟู่นะครับมีเตาแก๊สฮูดดูดควันก็เป็นฮูดขนาดใหญ่เลยนะครับรวมถึงว่าเรามีพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารทำงานเนี่ยเยอะมากคือตรงนี้เขาเผื่อไว้ว่าเราจะมีเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้ในบ้านนะครับแล้วบางทีเราอาจจะต้องรับแขกจำนวนมากแบบ10 20 30คนอย่างเงี้ยมันต้องมีพื้นที่ทำงานให้เชฟเขาเตรียมอาหารใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยเตรียมพื้นที่ไว้เยอะขนาดนี้โดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วนะครับเดินมาถึงด้านในสุดตรงนี้นะครับจ
จะมีจุดที่เปิดประตูออกไปยังโซนของแม่บ้านเดี๋ยวขอแอบพาไปดูโซนแม่บ้านนิดนึงเพราะมันใหญ่มากเลยนะทุกคนภายในนี้นะจะมีทั้งลอนดรีนะครับมีทั้งห้องเก็บของมีห้องแม่บ้านอีก3ห้องมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มันจะมีพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ส่วนกลางของแม่บ้านอ่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในบ้านหลังนี้มันต้องมีคนมาทำงานให้เราเยอะใช่ไหมดังนั้นคุณภาพชีวิตของเขาก็ต้องดีด้วยแล้วมันจะเป็นการเพิ่ม privacy ให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับแม่บ้านก็จะมีทางเข้าออกอะไรของเขาเองคนขับรถอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ฟังก์ชันของบ้านนะฮะก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบางคนดูมาถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมน้อยจังอ่ะคือเราเพิ่งดูไป2ชั้นเองบ้านมี4ชั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันยังเหลืออีก2ชั้นนะฮะที่เขายังปล่อยไว้โล่งๆยังไม่ได้กั้นฟังก์ชันยังไม่ได้ตกแต่งนะครับก็คือขายเป็นแบบแบร์เชลนั่นเองเขาเผื่อไว้ว่าคนที่จะมาเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยอาจจะอยากมีฟังก์ชันหรืออยากจะได้การตกแต่งที่มันเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับเขาก็เลยเหลือพื้นที่ไว้อีกประมาณสัก 30-40% ให้เราแบบใช้จินตนาการของเราเนี่ยเลือกว่าอีก2ชั้นเราจะทำเป็นอะไรนะครับจะทำห้องนอนเพิ่มก็ได้จะทำห้องดูหนังจะทำสปาแล้วแต่เรานะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Avadina Hills by Anantara นะฮะที่นี่เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบ้านหลังที่พิเศษสุดตั้งแต่เคยทำช่องมาเลยนะแล้วก็ด้วยราคา300กว่าล้านมันแบบมันไม่ได้หาตัวเปรียบเทียบได้ง่ายๆนึกออกปะแต่ถามว่าแล้วเงิน300กว่าล้านเนี้ยมัน justify สำหรับบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันอย่างแรกคือเรื่องของสไตล์คือสไตล์ของบ้านหลังนี้มันจะเป็นแบบ modern minimal Japanese style ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะถูกใจเศรษฐีรุ่นใหม่อย่างเราๆและอย่างที่2คือเรื่องของทำเลตรงนี้มันคือแบบลายันอะคือในภูเก็ตเนี่ยมันก็มีตัวเลือกอื่นๆให้เปรียบเทียบเหมือนกันใช่ปะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทำเลนี้หรือเปล่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราชอบบรรยากาศของที่นี่หรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายคือโปรเจกต์ระดับเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะทุกคนต่อให้เรามีตังก็เหอะนานทีมันจะมีคนพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้นพอมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับบุ๋มทลิตในคลิปนี้นะครับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามนะฮะวันนี้ก็ถ่ายกันจนหมดแรงหมดพลังเลยนะครับใครมีบ้านสวยๆอยากส่งมาให้เรารีวิวสามารถส่งมาได้ตามอีเมลที่ขึ้นข้างล่างนี้นะฮะเดี๋ยวบุ๋มทลิตขอลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบาย